อานิสงส์การถวายน้ำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่ภิกษุจำนวน16รูปในเมืองสาวัตถีพระภิกษุเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญเพียรตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงวันออกพรรษาภิกษุทั้ง16รูปก็พากันเดินทางไกลผ่านเส้นทางที่ยากลำบากผ่านถิ่นทุรกันดารทำให้ท่านถูกเปลวแดดแผดเผาจนเกิดความกระหายน้ำมากแต่ด้วยบุญที่พระภิกษุเหล่านั้นเคยทำมาทำให้ท่านได้มาพบกับหญิงคนหนึ่งซึ่งพอหญิงคนนั้นเห็นกิริยาอาการของพระภิกษุทั้งหลายก็ทราบทันทีว่ากำลังกระหายน้ำเป็นแน่จึงคิดว่าวันนี้เป็นบุญลาภที่เราจะได้มีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญเช่นนี้นางจึงค่อยๆเดินเข้าไปแล้วนั่งลงไหว้ด้วยความเคารพแล้วกล่าวนิมนต์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอนิมนต์ทุกๆองค์เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ดิฉันด้วยเถิดโปรดรับน้ำแล้วนิมนต์ฉันเถิดจากนั้นภิกษุทั้ง16รูปก็กรองน้ำแล้วดื่มจากนั้นก็เอาน้ำไปลูบที่มือและเท้าให้เกิดความเย็นสบายแก่ร่างกายแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสิกาวันนี้ท่านได้ทำบุญใหญ่ถวายน้ำดับความกระหายขอให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุจน้ำที่เย็นสบายนี้เถิดจากนั้นพระทุกรูปก็พากันอนุโมทนาในการถวายน้ำดื่มแก่หญิงนั้นแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่วัดเชตวันต่อไปการถวายน้ำดื่มในวันนั้นเป็นภาพแห่งความปิติประทับใจที่ติดตาติดใจของนางอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นยืนนั่งนอนทุกอิริยาบถของนางสามารถระลึกถึงบุญที่ได้กระทำในครั้งนั้นจนเกิดมหาปิติท่วมท้นแม้นการเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีความปิตินี้ก็ยังอยู่ในใจของนางจนกระทั่งนางละโลกด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ตั้งใจถวายน้ำในครั้งนั้นทำให้นางได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีมหาวิมานบังเกิดขึ้นพร้อมกับต้นกัลปพฤกษ์แม่น้ำทิพย์อุบัติขึ้นปูราดด้วยหาดทรายขาวที่สวยงามระยิบระยับราวกับเงินและแก้วมุกดาอีกทั้งยังมีธารน้ำใสบริสุทธิ์ไหลรอบๆวิมานประดุจพรายแก้วมณีล้อมรอบมหาวิมานเอาไว้และมากไปกว่านั้นตรงสองฝั่งของแม่น้ำใกล้ๆประตูอุทยานก็มีสระโบกธรณีขนาดใหญ่บังเกิดขึ้นซึ่งในสระนั้นก็เต็มไปด้วยดอกบัวทิพย์ที่มีสีสันสวยงามมีชั้นช่อกลีบและเกสรเป็นสีทองใสเปล่งประกายก้านเป็นสีเงินใบบัวเป็นรัตนะคือบุษราคําและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นยังมีนาวาทองลำใหญ่ทำให้เทพธิดาได้เสวยมหาสมบัติเที่ยวพักผ่อนอยู่ในนาวาทองอย่างมีความสุขจนทำให้เทพธิดานึกย้อนหลังไปในสมัยที่ตนเองเคยเกิดเป็นมนุษย์เห็นบุญที่ตัวเองทำเอาไว้ก็ยิ่งเกิดมหาปิติยินดีร่าเริงใจยิ่งนักว่าด้วยผลแห่งการสร้างบุญของเรานี้ทำให้เราได้มหาสมบัติทิพย์อันโอฬารเช่นนี้จากเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกในการถวายทานให้มีอานิสงส์มากเราจะสังเกตได้ว่าการได้ถวายทานที่ทำให้มีอานิสงส์มากจะประกอบไปด้วย 1. ก่อนจะให้ผู้ให้มีความตั้งใจว่าจะให้ 2. ขณะให้ก็ดีใจ 3. เมื่อให้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสและที่สำคัญคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากการให้